สาร์แรกแห่งปีมาไหว้เอาเลือกเอาใช้กันที่ศาลหลักเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะที่นี่เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะอยู่ใจกลางเมืองยะโสธรเลยความพิเศษนะคะของที่นี่ก็คือจะมีเสาด้วยกันทั้งหมด3เสานะคะนี่เลยค่ะทุกคนเราต้องเตรียมพวงมาลัย3พวงนะคะธูป8ดอกแล้วก็น้ำมันตะเกียงผ้า3สีเดี๋ยวเราจะมาทำการไหว้กันนะคะด้านนอกนะคะธูป3ดอกค่ะด้านในไหว้บอกชื่ออธิษฐานธูปปักด้านหน้านะคะกระถางนี้3ดอกแล้วก็ด้านข้างทางขึ้นบันไดอีกฝั่งละ1ดอกนะคะจะเป็น8ดอกพอดีแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงกันนะคะทุกคนนี่เอาเลือกก็ใช้ปีใหม่ปีนี้นะคะ